กลับมาดูข่าวสารของชลบุรี FC กันบ้างนะครับก็แม้ว่าจะไม่จบการแข่งขันในเล็กแรกนะครับแต่พวกเขาเดินหน้าเตรียมทีมในช่วงของเล็กที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการปล่อยตัวนักเตะโควต้าต่างชาติ2รายนะครับก็คือปิ้นอัมโบซ่าเนี่ยน่าจะปล่อยในรูปแบบของการยืมตัวแล้วก็มาเคนะครับน่าจะปล่อยตัวออกไปเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนตลอดนะครับใช่ฮะทางด้านมาเคลซานโตสนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับฝืดลงสนามให้กับชลบุรี9นัดยิงได้1ลูกเท่านั้นนะฮะดังนั้นเลข2เนี่ยจะมีการเสริมกองหน้ารายใหม่2คนด้วยกันนะฮะก็ขณะที่ปินอโมซาช่วงหลังก็หลุดเป็นสำรองบ่อยนะครับก็ครับผมไม่สามารถที่จะช่วยเกมรุกของชลบุรีได้มากสักเท่าไหร่ในช่วงก่อนจบลุกเล็กแรกที่ผ่านมานะครับก็ต้องดูว่าในเล็กที่2ชลบุรีจะขยับในส่วนของผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดไหนนะครับ